นอนไหมกับแมงมุมนอนไหมตัวหนึ่งได้รับคำสั่งจากเจ้าหญิงให้ทอผ้าไหม20หลาเพื่อนำไปตัดชุดถวายให้กับพระราชานอนไหมจึงเริ่มทอผ้าอย่างพิถีพิถันจนกระทั่งวันหนึ่งมีแมงมุมตัวหนึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วพูดกับนอนไหมว่าข้าขอชักยาอยู่แถวนี้ด้วยได้ไหมนอนไหมไม่ปฏิเสธเจ้าแมงมุมจึงเริ่มชักใยขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานใยของแมงมุมก็เสร็จมันจึงพูดกับนอนไหมว่าใยของข้าละเอียดอ่อนและเบาบางกว่าของเจ้าเสียอีกเมื่อได้ยินเช่นนั้นนอนไหมจึงตอบกลับไปว่าถูกของเจ้าแต่ใยของเจ้ามีไว้เพื่อดักจับแมลงแต่ถ้ามนุษย์เห็นเข้าเขาก็จะเขี่ยทิ้งเพราะมันสกปรกและไร้ประโยชน์ขณะที่ใยของข้าจะถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีเพื่อนำไปทำเป็นเครื่องทรงของพระราชานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าศิลปะที่แท้จริงต้องใช้ความประณีตและเวลา